คะว่าจากสถิติเนี่ยตั้งแต่มีโควิดเนี่ยทำให้อัตราการไปรับวัคซีนของเด็กๆตามวัยลดลงซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยก็อาจจะกังวลใจไม่อยากพาลูกออกไปข้างนอกไปโรงพยาบาลจะติดเชื้อไหมก็เลยตัดสินใจว่าเราข้ามการรับวัคซีนไปก่อนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรับวัคซีนตามวัยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะและเนื่องในโอกาส World Immunization Week ที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ดูแลและให้คำแนะนำด้านงานสาธารณสุขกับคนทั่วโลกกำหนดไว้ในวีคสุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนกันค่ะขอเล่าก่อนเลยนะคะว่าตัววัคซีนเนี่ยเป็นสารที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบแอนติบอดีในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันโรคชนิดต่างๆลดความรุนแรงของโรคหรือแม้กระทั่งลดความเสี่ยงของการพิการในวัยเด็กค่ะจะเห็นได้ว่าทาง WHO นะคะเขาให้ความสำคัญกับเด็กๆที่จะได้รับภูมิคุ้มกันจากทางวัคซีนมากๆเลยถึงกับจัดตั้งสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาเนื่องจากว่าเจ้าวัคซีนเนี่ยค่ะได้ช่วยชีวิตผู้คนเป็นล้านๆคนต่อปีเลยค่ะโดยในแต่ละช่วงวัยก็จะมีวัคซีนที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยแนะนำให้เด็กๆต้องฉีดต่างกันไปซึ่งก็จะเป็นไปตามตารางวัคซีนที่อัปเดตปี2566ตามนี้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น BCG ในวัยแรกเกิดไวรัสตับอักเสบ B ในวัยแรกเกิดจนถึง6เดือนไข้หวัดใหญ่ในวัยตั้งแต่6เดือนจนถึง12ปีเป็นต้นค่ะและอีกโรคที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นโรคที่มีการระบาดทั้งปีนะคะมักจะระบาดในช่วงหน้าฝนถ้าพูดชื่อโรคเราทุกคนต้องเคยได้ยินกันมานานซึ่งเป็นโรคอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆค่ะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะโดยในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศเตือนประชาชนเนื่องจากพบแนวโน้มของผู้ป่วยไข้เลือดออกที่สูงขึ้นโดยจำนวนผู้ป่วยในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเดิมถึง6เท่าซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะดังนั้นการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนร่วมกับมาตรการอื่นๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะการป้องกันโรคที่เราทุกคนทำได้เลยทันทีก็คือระมัดระวังไม่ให้ยุงลายที่เป็นแหล่งพาหะของโรคกัดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเช่นแหล่งที่มีน้ำขังในบริเวณบ้านค่ะและสำหรับโรคไข้เลือดออกที่ระบาดหนักในหน้าฝนอย่างนี้นะคะแม่ๆอย่างเราต้องระวังกันให้เป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่ากลุ่มเด็กๆเนี่ยถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่หากเป็นโรคแล้วเนี่ยจะเกิดอาการรุนแรงได้ค่ะต้องคอยสังเกตดูดีๆนะคะถ้าเด็กๆมีอาการไข้สูงลอยปวดข้อมีผื่นต้องรีบไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าโรคนี้เขาอันตรายมากๆพูดเลยว่าการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อสุขภาพของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถึงเวลาก็อย่าลืมพาเด็กไปรับวัคซีนด้วยนะคะทุกคนและสำหรับ World Immunization Week ในปีนี้นะคะประเทศไทยของเราก็ได้ร่วมรณรงค์ไปพร้อมๆกับประเทศอื่นทั่วโลกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับวัคซีนถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่หมายถึงไว้ให้ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทุกคนไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ